สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับริสติวเตอร์ทาโร่สตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการดูเรื่องราวความรักนะคะทั้ง12ราศีในเดือนกรกฎาคมปี2564นั่นเองค่ะและคลิปนี้นะคะเป็นของชาวราศีกรกฎนะชาวราศีกรกฎของริสคือท่านที่เกิดวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนั่นเองค่ะก็อยู่ในช่วงเดือนเกิดตัวเองด้วยเนาะยังไงก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทุกๆคนด้วยนะคะขอให้สมหวังดั่งความตั้งใจทุกประการเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ก็จะแบ่งทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่เหมือนเดิมนะคะวันนี้ขอเริ่มต้นที่คนโสดก่อนแล้วกันนะสำหรับชาวกรกฎนะคะคนโสดอลิศหยิบมาแล้วนะคะสำหรับไพ่ที่อลิศเลือกไว้อ๋อวันนี้ใช้ตัวของ The Book of Shadow Volume 2เนื้อมาเริ่มที่สาเหตุก่อนละกันถ้าจะโสดเนี่ยในเดือนนี้นะสาเหตุอย่างแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของแบบความคิดของตัวเองดีกว่าว่าเราเองอยากจะมีความรักแบบไหนอะไรเงี้ยเหมือนยังหานิยามความรักของตัวเองยังไม่เจอสักเท่าไหร่นะสำหรับชาวกรกฎที่โสดอยู่ใครที่แบบอารมณ์แอบชอบแอบรักเนี่ยมันก็ยังอยู่ในฟิลของเพ้อฝันฟิลของแบบคิดเองเองอะไรเงี้ยฟิลมโนอะไรเงี้ยอยู่นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วชาวกรกฎเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะเป็นคนมีคู่ยากเลยนะหรือว่าจะเจอความรักยากเพียงแต่ว่ากรกฎเนี่ยเวลามีอะไรที่ตัวเองแบบคิดเป็นของตัวเองก็คือจะคิดอยู่แต่กับเรื่องนั้นอะคือคุณอาจจะไม่ได้แบบมองอะไรมากมองไปไกลหรือว่ามองให้มันเขาเรียกอะไรอะเปิดกว้างหรือเปิดใจมากกว่านี้ก็เลยทำให้บางทีแล้วสาเหตุการโสดก็เพราะแบบหนึ่งการยึดติดก็ได้นะอย่างหลายคนเนี่ยยังมีความรักครั้งเก่ามีคนคุยเก่าหรือยึดติดกับความรักที่ดีที่เคยผ่านมาหรือไม่ก็ความรักที่ไม่ดีที่เคยผ่านมาก็ได้เหมือนกันมันเป็นความยึดติดที่คุณยังโสดอยู่มันมีความยึดติดค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะแบบเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาหรือนานมาแล้วมันย้อนไปย้อนมาอยู่นี้เรื่อยๆทำให้กรกฎที่โสดเนี่ยยังเปิดใจยากอยู่นะคะแต่นี่มันเป็นเรื่องของสาเหตุที่อลิสมองว่าไพ่เขาแค่อยากเล่าให้ฟังว่าถ้ามันยังมีสาเหตุแบบนี้อยู่เราเองอาจจะต้องปล่อยวางแบบเรื่องอดีตไปบ้างคือเราเรียนรู้กับอดีตได้เนาะแต่กลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ลองเปิดใจกว้างขึ้นก็อาจจะหายโสดได้เหมือนกันนะอันนี้แค่เรื่องของสาเหตุทีนี้เรามาดูว่าเดือนนี้นะคะเสน่ห์ดึงดูดของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะอู้ชาวกรกฎเดือนเกิดของตัวเองค่อนข้างมีเสน่ห์พอตัวเลยนะคะเสน่ห์ตรงนี้จะใช้ยังไงได้บ้างนะคะบางคนเดินทางเราได้ไปทำงานอยู่กับเจอคนมากมายนะอันนี้โชคดีแต่ว่าในช่วงของสถานการณ์แบบนี้การเจอการพบปะกันมันก็ไม่ได้ต่อยอดอะไรได้ดีใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเสน่ห์ในด้านของแบบออนไลน์นะคะหรือเป็นเรื่องของการเล่นแอปอย่างนี้นะถ้าไปเล่นแอปนะชาวกรกฎบอกเลยว่าจะดึงดูดคนเข้ามาให้เราเลือกค่อนข้างเยอะนะคะแล้วชาวกรกฎมีสิทธิ์เลือกด้วยนะอันนี้ต้องบอกงี้เธอทำให้มองว่านะเดือนนี้ถ้าคุณเปิดใจจริงๆเปิดใจกว้างๆไปเลยไม่ต้องไปคิดมากคือเอาแบบว่าฉันอยากมีความรักในฟิลที่อยากมีเพื่อนคุยอยากลองคุยอยากจะลองรักดูเอาแค่นั้นก็พออ่ะไม่ต้องไปแบบเฮ้ยเขาจะต้องคบกับฉันเขาจะต้องเป็นแฟนกันเขาต้องแต่งงานกับฉันอันนี้มันแบบมันเป็นอย่างที่บอกเดี๋ยวจะกลับไปไพ่ใบแรกเลยก็คือการยึดติดเนี่ยการยึดติดทันทีเนาะก็เลยมองว่าอ่ะตัวเสน่ห์เนี่ยมันทำงานนะแต่อยู่ที่ว่าชาวกรกฎจะใช้ยังไงดีกว่านะคะเสน่ห์ดีนะคะเสน่ห์จริงไม่ต้องพูดเยอะด้วยนะชาวกรกฎเนี่ยพูดแล้วไม่ค่อยมีเสน่ห์ต้องอยู่เงียบๆอยู่นิ่งๆนะคะวางมาดมีภาพลักษณ์นั่นคือเสน่ห์ของชาวกรกฎในเดือนเกิดของตัวเองเลยแล้วเอาจริงๆว่าอันนี้ต้องบอกว่า2เรื่องของชาวกรกฎเดือนนี้ที่โสดอะมักจะดึงดูดคนที่ให้เราเลือกใช่ไหมแต่บางคนก็เลือกถูกบางคนก็เลือกผิดเพราะบอกแล้วกรกฎมีเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยถ้ามาดูคลิปอลิศก็ใช่ว่าจะแบบเลือกเหมือนกันใช่ไหมดังนั้นอยากให้กลับมาดูที่ใจตัวเองจะดีกว่านะฮะอ่ะมาเริ่มต่อนะต่อไปในเรื่องของการสละโสดแล้วเสน่ห์ที่อลิศพูดมาเนี่ยมันโอเคแล้วใช่ไหมโอเคมีเสน่ห์แล้วโอกาสสละโสดล่ะอลิศรู้สึกว่าไม่ใช่คำว่าสละโสดแต่จะเป็นเรื่องของการดิวการเริ่มต้นนะคะคุณได้เจอใครที่ถูกใจแน่ๆสำหรับชาวกรกฎหรือใครที่แอบชอบหรือมีตัวละครที่เราไปชอบไปแอลอยู่เนี่ยเดือนนี้อย่างที่บอกนะว่าคุณมีเสน่ห์ดังนั้นคุณอาจจะไม่ต้องพูดเยอะหรือว่าอะไรอะแต่คุณแค่เข้าไปแบบอันนี้บอกเลยเสนอตัวเสนอหน้าเหมือนอารมณ์เราอยากได้งานเรายังต้องแบบส่งเรซูเม่แนะนำตัวเองใช่ไหมกรกฎเหมือนกันค่ะถ้าคุณเจอคนถูกใจแล้วคุณอยากจะดีลกับเขาคุณต้องเสนอตัวเข้าไปนะคะรอเฉยๆวางภาพรักแบบนี้อย่างเดียวไม่ได้นะคะอาจจะต้องเข้าไปอย่างเดียวอย่างที่อลิศบอกแหละว่าถ้าคุณพูดเยอะเสน่ห์คุณจะหายไปดังนั้นเรามีการแนะนำในแบบของเราเรามีภาพรักในวางตัวของเรานะคะแล้วก็เสนอตัวเข้าไปให้เขาเห็นเลยว่านี่ยังมีฉันอยู่นะฉันยังมีความแบบอู้หู้อย่างนี้อยู่เนี่ย
แบบอ่อยอะนิดหน่อยได้เหมือนกันก็จะทำให้ชาวกรกฎที่โสดนะคะเจอคนที่ถูกใจมีการดีลกันในเดือนนี้ในช่วงวันเกิดตัวเองด้วยนะแล้วก็เอาอย่างนี้ว่าสิ่งที่อลิซอยากแนะนำไว้สุดท้ายละกันเพราะไม่อยากพูดเยอะเลย1เดือนนี้กรกฎไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยเรื่องของแบบว่าความต้องการละกันนะสำหรับที่อลิซบอกแหละค่ะว่าถ้าคุณอยากจะมีความรักอยากจะเริ่มต้นจริงๆกลับมาที่ตัวเองก่อนว่าตัวเองอยากมีจริงเปล่าตัวเองยังกลับไปที่ใบแรกเลยนะยึดติดอะไรอยู่หรือเปล่านะคะกำลังคิดถึงอะไรเก่าๆและกำลังเปรียบเทียบอะไรอยู่หรือเปล่ามันเป็นข้อปิดกั้นตัวเองอยู่หรือเปล่าให้กลับไปโฟกัสเรื่องนั้นจากนั้นถ้าคุณแบบว่าไม่มีอลิซเราไม่มีเราโอเคเลยเราเปิดใจเตรียมตัวว่าเดือนนี้ถ้าเจอคนถูกใจอยากดีลให้เข้าไปนะคะถ้าไม่กล้าที่จะดีลเข้าไปอลิซรู้สึกว่าต้องสกิปยังไงคุณก็ต้องสกิปเพราะว่าไม่มีใครมารู้แน่นอนว่าชาวกรกฎไปชอบเพราะชาวกรกฎค่อนข้างที่จะเนียนนะคะเนียนแบบคือเหมือนชอบหรือไม่ชอบชอบให้คนอื่นตีความแล้วกรกฎเป็นแบบนี้มันเลยทำให้แบบนี่แหละยังโสดอยู่นะคะอย่าให้คนอื่นตีความเยอะเลยบางทีพูดไปตรงๆบ้างก็ดีเหมือนกันสำหรับคนโสดนะไงก็ขอให้สุขสมหวังในความรักของตัวเองด้วยนะจ๊ะใครแอบชอบอะไรยังไงก็ไปเสนอตัวกันนะจ๊ะมาต่อสำหรับคนมีคู่มีเจ้าของกันบ้างนะหรือกำลังดีลกำลังเดทกันอยู่อันนี้อลิซมองว่าเป็นคนมีคู่เหมือนกันนะดีลโทรกันมาแล้ว 2-3 เดือนแต่อาจจะยังไม่ได้คอมมิตเมนต์อันนี้ถือว่ามีคู่มีตัวละครนะอ่ะดูตัวไพ่สิ่งแรกสถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมานะในช่วงมิถุนาเป็นยังไงบ้างหรือว่าในช่วงแบบที่ผ่านมากรกฎดีอ่ะรู้สึกว่าคุณทำได้ดีมากขึ้นเนาะอย่างบางคนถ้าเจอเป็นปัญหาหรือทะเลาะกับแฟนหรือทะเลาะกับคนรักของตัวเองอ่ะก็จะเคลียร์ได้คือในเดือนนี้ก็รู้สึกว่าจะเคลียร์ได้เหมือนกันถ้ามันยังเคลียร์ไม่ได้ในอดีตนะในพาที่ผ่านมามันก็จะสามารถเคลียร์ได้อยู่ที่การเปิดใจของชาวกรกฎจริงๆเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยสำหรับไพ่สำหรับนี้นะหรือว่า4ใบเนี้ยมันไม่ได้มาลงที่คุณคนเดียวอะมันไปลงที่ความรู้สึกของแฟนของคุณด้วยกับคนรักของคุณด้วยหรือคนที่คุณดีลอยู่นั่นเองดังนั้นค่ะใครทำได้ดีนะคะก็ถือว่าจะสามารถพาความสัมพันธ์เนี้ยไปได้ดีขึ้นนะแล้วไพ่ที่ผ่านมาอันนี้ต้องบอกว่าไพ่ไม่ได้แย่เลยนะคะมีเรื่องราวโรแมนติกเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ด้วยมันมีความชื่นใจแต่มันก็มีความกลัวทุกครั้งที่กรกฎได้ความรักที่เต็มเปี่ยมเนี่ยกรกฎกับกลัวว่าตรงนี้มันจะหายไปไหมไอ้ความที่แบบเธอดีกับฉันเธอแค่ต้องการอะไรเปล่าคือยังคิดลบหรือเนกาทีฟอันนี้ต้องระวังนะคะอันนี้แค่ให้ระวังนะใครไม่ได้คิดเนกาทีฟที่อลิซพูดว่าไม่เป็นไรดีแล้วนะคะก็พยายามแบบว่าให้ใจเขาใจเรามันมาคอมมิตเมนต์กันดีๆ ดีกว่านะคะเพราะว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาลิมองว่ามันดีแหละนะแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างที่ลิบอกว่ามันก็จะเกิดปัญหาได้บ้างนะคะปัญหาเนี่ยมันก็เป็นรสชาติของความรักแหละเรามองว่าไม่ต้องไปกลัวมันไม่ต้องไปเกรงกับมันเพราะว่ากรกฎถ้าไม่ได้เจอปัญหาเนี่ยจะไม่โตอันนี้ต้องพูดเลยว่าคุณจะไม่โตไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรอกนะการงานแพชชั่นอะไรหลายๆอย่างหรือกับเรื่องของการแบบวางครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยกรกฎเองต้องเจอปัญหาเพื่อจะเติบโตไปในอีกระดับเลเวลหนึ่งก็เลยทำให้เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของตัวเองด้วยนะคะความคาดหวังของกรกฎก็จะเยอะเหมือนกันกับคนรักนะคะว่าเขาต้องทำอะไรให้เราด้วยหรือเปล่าเขาต้องมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าหรือเขาต้องให้ความสำคัญกับฉันยังไงได้อะไรเงี้ยคุณอาจจะไปคาดหวังเกินจนเกิดเป็นปัญหาได้ขอขีดเส้นใต้ว่าเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าคุณจะไม่คาดหวังเลยมันเป็นไปไม่ได้ยังไงเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่นะคะเรายังไงเราก็ยังมีความคาดหวังเรายังมีความต้องการอลิซมองว่าคุณสามารถใส่ความคาดหวังไปได้แต่มีความพอดีมีความน่ารักก็จะไม่เกิดเป็นปัญหาที่อลิซจะบอกขึ้นแต่ว่าสาเหตุอันเนี้ยเดือนนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของแบบความกังวลเนาะแล้ววิตกแล้วก็ความคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะคะทีนี้ถ้าคุณไม่ได้คิดเยอะไพ่นี้มันจะไปลงที่เขาทันทีนะไพ่อันไหนที่พออ่านแล้วเนี่ยสำหรับคนมีคู่เฉพาะของคนมีคู่นะถ้าอ่านแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราความรู้สึกมันไม่ใช่เรานั่นอะไพ่นั้นจะไปโยนที่ความรู้สึกของคนรักของคุณทันทีเราก็เลยมองว่าปัญหามันก็จะเกิดขึ้นว่าณวันนี้นะคะใครเครียดใครกังวลใครวิตกนะคะในความรักกับชาวกรกฎมักจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันสะดุด
นะคะและจริงๆแล้วนะคะเดือนนี้อลิต้องบอกว่ามีการพูดคุยกันนะพูดคุยการเคลียร์ปมเคลียร์ใจอะไรบางอย่างที่ชาวกรกฎอาจจะรู้สึกทั้งไม่ดีแล้วก็รู้สึกอยากให้เป็นเปลี่ยนแปลงก็รู้สึกอยากจะพูดอะไรเงี้ยเราอยากให้คุณคิดก่อนพูดเยอะๆนะพอคิดก่อนพูดแล้วมันต้องมีในเรื่องของการใช้รูปประโยคและใช้คำศัพท์ด้วยคนเราถ้าทุกวันนี้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าหลายคนที่อาจจะแบบทะเลาะ กับแฟนบ่อยๆจากคำพูดที่แบบเราคิดว่าการพูดแบบนี้เรายังรับได้ทำไมเขารับไม่ได้คือเดี๋ยวนี้ใครๆก็จิตอ่อนกันหมดเลยอันนี้เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนไม่ต้องเป็นราศีกรกฎแหละแต่จิตอ่อนฟังอะไรแล้วก็รู้สึกถ้ามันไม่ได้ตรงใจมันไม่ได้จิตอ่อนเลยนะคะรับไม่ได้อะไรเงี้ยเรื่องของคำว่ารับไม่ได้อะไรเงี้ยอลิซอยากให้คุณเองเนี่ยให้คิดถึงใจเขาใจเราเวลาคุณจะพูดอะไรไปเนี่ยถ้าคุณยังรับประโยคนั้นไม่ได้หรือถ้าคุณรับได้แต่มันก็รู้สึกว่าคนอื่นก็ไม่น่าจะรับได้อย่าพยายามพูดอะไรออกไปเพราะนั่นคือจะเป็นปัญหาของเดือนนี้นั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องของแบบอนาคตกันนิดนึงเนาะสำหรับความรักเนี่ยอลิซต้องบอกว่ากรกฎไม่ได้มีปัญหาที่จะทำให้แบบคุยไฟกันขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วความรักของคนมีคู่ชาวกรกฎจะต้องเน้นไปเรื่องของการเคลียร์การคุยนะคะหรือว่าการแก้ปมอะไรบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วยังไม่ได้แก้แล้วมันอาจจะมาเกิดในเดือนกรกฎาคมมันเลยจะต้องเป็นไฟบังคับที่ต้องแก้นั่นคือส่วนหนึ่งที่ลิซมองว่าการได้แก้ไขการได้มีความคุยกันอะจับข่าวคุยกันอะมันทำให้ความสัมพันธ์อะมันโตได้นะชาวกรกฎหลายๆเรื่องเลยชาวกรกฎควรจะต้องคิดเยอะๆนะคะแล้วก็ค่อยๆไตร่ตรองกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งตัวเราแล้วก็ตัวของคนรักด้วยใครที่อยากจะแบบว่าคอมมิตเมนต์กับคนที่คุยอยู่เดือนนี้อลิซคิดว่ายังไม่ได้ถึงกับขั้นได้คอมมิตเมนต์เนาะสำหรับบางคู่นะถ้าใครได้คุยกันมาแล้วได้เคลียร์ปมแล้วเคลียร์ผ่านไปได้สวยแน่นอนค่ะคุณมีสิทธิ์คอมมิตเมนต์แน่นอนนะคะได้คบกันได้เป็นแฟนกันได้ชัดเจนแต่ถ้าเคลียร์แล้วมันไม่ลงตัวเนี่ยมันอาจจะคุยกันยาวหน่อยนะดังนั้นเดือนสิงหากลับมาดูคลิปอลิซใหม่นะคะอย่าลืมค่ะใครยังไม่ได้กด Subscribe นะคะกดกันไว้ได้เลยนะกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่มาเนี่ยก็ได้กดมาเจอกันนะคะยังไงขอบคุณมากๆเลยกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎวันนี้ก็เท่านี้ละกันยังไงก็ทิ้งท้ายไว้ที่ Happy Birthday นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย